่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนเผยโฉมแม่ซื้อทั้ง7จากคัมภีร์ปฐมจินดาซึ่งเป็นคัมภีร์หนึ่งในกลุ่มตำราแพทย์แผนไทยกล่าวถึงแม่ซื้อโดยมีใจความตอนหนึ่งว่าหากนำรกของเด็กทารกไปฝังไว้ยังที่อยู่ของแม่ซื้อจะทำให้แม่ซื้อรักใคร่เอ็นดูเด็กปกปักรักษาเล่นหยอกล้อด้วยความรักหากไม่ฉะนั้นแล้วแม่ซื้อก็จะตามหลอกหลอนให้เด็กตกใจร้องไห้โยเยเจ็บไข้อยู่บ่อยครั้งเรื่องแม่ซื้อนั้นเป็นความเชื่อของคนสยามในสมัยโบราณตั้งแต่ยุคสมัยที่การแพทย์ยังไม่เจริญก้าวหน้าเหมือนอย่างปัจจุบันทุกวันนี้ทารกแรกเกิดมักมีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆซึ่งส่วนใหญ่มักจะเสียชีวิตตั้งแต่ยังเป็นทารกเป็นผลทำให้เกิดความเชื่อกันว่ามนุษย์ที่จะได้เกิดมานั้นจะถูกผีปั้นรูปขึ้นมาก่อนแล้วจึงหาวิญญาณเข้ามาใส่ในหุ่นนั้นแล้วจึงให้เข้าสู่ครรภ์ของมารดาและเมื่อทารกเกิดแล้วตายตั้งแต่แรกคลอดนั่นเป็นเพราะผีผู้ปั้นหุ่นเห็นว่าทารกนั้นงามจึงชอบใจอยากได้เอาไปเลี้ยงจึงทำให้เด็กทารกตายในที่สุดส่วนทารกที่ผีไม่ชอบก็จะปล่อยให้มนุษย์เลี้ยงเองและด้วยความเชื่อนี้จึงเป็นผลทำให้เกิดพิธีกรรมต่างๆเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ผีนำเอาทารกกลับคืนไปเช่นการลวงผีให้เข้าใจว่าทารกนั้นไม่น่ารักโดยติว่าเด็กทารกนั้นน่าเกลียดน่าชังหรือเรียกชื่อว่าเหม็นเป็นต้นกับยังมีการให้ผู้อื่นรับซื้อเด็กไปเพื่อให้ผีเข้าใจว่าแม้แต่แม่เด็กก็ยังไม่รักเด็กทารกนั้นไม่อยากได้เลี้ยงไว้ผู้ที่ซื้อเด็กจึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าแม่ซื้อและแม่ซื้อนั้นยังหมายถึงชื่อเรียกของเทวดาหรือผีที่เชื่อกันว่าอยู่ประจำตัวของเด็กทารกมาตั้งแต่แรกคลอดจากครรภ์ของมารดาโดยมีหน้าที่คอยดูแลปกปักรักษาหลอกหลอนป้องกันหรือคอยกระเซาเย้าแย่เด็กทารกนั้นโดยลักษณะของแม่ซื้อจะขึ้นอยู่กับวันเกิดของเด็กทารกนั้นนับตั้งแต่วันแรกคลอดออกจากครรภ์ของมารดาแม่ซื้อจะอยู่กับเด็กทารกนั้นจนอายุครบ12เดือนหรือ1ขวบปีแม่ซื้อจึงจะจากเด็กคนนั้นไปโดยแม่ซื้อทั้ง7มีที่สิงสถิตอยู่ณเมืองบนหมายถึงเมืองสวรรค์กลางหนหมายถึงท่ามกลางอากาศคือท้องฟ้าและเมืองล่างหมายถึงพื้นโลกหรือแผ่นดินและจากคติความเชื่อนี้ยังปรากฏจารึกและภาพจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับแม่ซื้อณศาลาแม่ซื้อที่ศาลาหน้าพระมหาเจดีย์ด้านทิศใต้ของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพโดยแม่ซื้อทั้ง7นี้มีนามรูปร่างลักษณะและที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกันดังนี้ 1. แม่ซื้อประจำเด็กเกิดวันอาทิตย์ชื่อวิจิตนาวันรูปตัวเป็นคนศีรษะเป็นราชสีมีถิ่นอาศัยอยู่บนจอมปลวกถ้าฝังรกเด็กไว้ที่จอมปลวกจึงจะดี 2. แม่ซื้อประจำเด็กเกิดวันจันทร์ชื่อวันนานงครานบางตำราว่าชื่อนางมันทนานงครานรูปตัวเป็นคนศีรษะเป็นม้ามีถิ่นอาศัยอยู่ที่บ่อน้ำถ้าฝังรกเด็กไว้ที่ริมบ่อน้ำจึงจะดี 3. แม่ซื้อประจำเด็กเกิดวันอังคารชื่อนางยักษ์บริสุทธิ์รูปตัวเป็นคนศีรษะเป็นควายมีถิ่นอาศัยอยู่ที่ศาลเทพารักษ์ถ้าฝังรกเด็กไว้ที่ใกล้ศาลเทพารักษ์จึงจะดี 4. แม่ซื้อประจำเด็กเกิดวันพุธชื่อนางสามนทัตบางตำราว่าชื่อนางสมุทรชาติรูปตัวเป็นคนศีรษะเป็นช้างบางตำราว่าศีรษะเป็นวัวมีถิ่นที่อาศัยอยู่ที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ถ้าฝังรกเด็กไว้ที่โคนต้นพระศรีมหาโพธิ์จึงจะดี 5. แม่ซื้อประจำเด็กเกิดวันพฤหัสบดีชื่อนางกาโลทุกรูปตัวเป็นคนศีรษะเป็นกวางมีถิ่นที่อาศัยอยู่ที่สระน้ำหรือบ่อน้ำใหญ่ถ้าฝังรกเด็กไว้ที่ขอบสระน้ำจึงจะดี 6. แม่ซื้อประจำเด็กเกิดวันศุกร์ชื่อนางยักษ์นงเยารูปตัวเป็นคนศีรษะเป็นวัวมีถิ่นที่อาศัยอยู่ที่ต้นไทรใหญ่ถ้าฝังรกเด็กไว้ที่โคนต้นไทรใหญ่จึงจะดีและ7สุดท้ายแม่ซื้อประจำเด็กเกิดวันเสาร์ชื่อนางเอกาไลรูปตัวเป็นคนศีรษะเป็นเสือมีถิ่นที่อาศัยอยู่ที่ศาลพระภูมิถ้าฝังรกเด็กไว้ใกล้ศาลพระภูมิจึงจะดีและสุดท้ายนี้
แม้ว่าความรู้คติความเชื่อเกี่ยวกับแม่ซื้อจะกลายเป็นเพียงเรื่องโบราณไปแล้วในปัจจุบันแต่นี่ล้วนเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษชาวไทยที่ได้จัดลงและสร้างสารเอาไว้เป็นมรดกของชาติให้อนุชนรุ่นหลังได้ภาคภูมิใจจึงเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่จะร่วมกันอนุรักษ์สิ่งนี้เอาไว้ให้คงอยู่เป็นเอกลักษณ์คู่บ้านคู่เมืองสืบต่อไปถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ